ถ้าสำคัญไหนครับคนที่พูดภาษาอังกฤษและเขียนภาษาอังกฤษด้วยแกรมม่าที่ถูกต้องเนี่ยนั่นแหละจึงได้รับการยอมรับจากเจ้าของภาษานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางท่านอาจจะพูดได้นะครับแต่ถ้าผิดแกรมม่าแล้วเราก็จะสร้างความครับสับสนงงงวยให้กับเจ้าของภาษาเป็นอย่างมากเลยนะครับในทางกลับกันถ้าเราสามารถจำหลักแกรมม่าได้และก็แอพพลายได้อย่างถ่องแท้อย่างรวดเร็วนะฮะในแต่ละสถานการณ์เนี่ยผลที่ตามมาคือเราจะสามารถเกณฑ์ respect ก็คือได้รับการยอมรับแล้วก็นับถือจากเจ้าของภาษาได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือแกรมม่าของที่ Fast English แตกต่างกับที่อื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคอร์สเดียวจบในตัวของมันเองนะครับ5เดือนนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับกฎทองคำ25กฎของกฎแกรมม่านะครับเราจะมีการชี้ที่มาที่ไปนะฮะและที่สำคัญคือการแอพพลายแต่ละกฎเนี่ยได้อย่างเป็นระบบระบบสำคัญยังไงครับก็คือสมัยก่อนเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนไปเรื่อยๆถูกไหมครับแกรมม่าอะไรก็ไม่รู้ครูมาแต่ละครั้งก็อธิบายแต่ละกฎสองกฎมองไม่เห็นแต่ที่นี่เราจะมี25กฎชัดเจนมากใครที่ได้25กฎล้านเปอร์เซ็นต์นะครับย่อมสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจเขียนภาษาอังกฤษด้วยความคล่องแคล่วและที่สำคัญคือสื่อความรู้อย่างชัดเจนสามารถสื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับและทำให้นักเรียนมีความมั่นใจว่าถ้าเราจำได้4กฎ5กฎหรือ20กฎเนี่ยหรือไม่มีกี่กฎเราก็จะสามารถเข้าใจแกรมม่าอย่างถ่องแท้และเมื่อเราเข้าใจ25กฎเดี๋ยวจะต้องพูดเองเป็นนะฮะเขียนเองคล่องโดยอัตโนมัตินะครับสรุปก็คือถ้าเรารู้25กฎแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจอ๋อนี่คือแผนทางของภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่ต้องเรียนอย่างงูปลานะครับเรียนอย่างไม่วันสิ้นสุดเป็นต้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารูปแบบการสอนที่นี่เป็นยังไงครับรูปแบบการสอนคือเราเน้นเรื่อง interactive ก็คืออาจารย์เป็นคนสอนเองนะครับแล้วก็จะถามคำถามต่างๆเนี่ยและนักศึกษาเนี่ยจะพยายามตอบคือเราจะอธิบายสั้นๆไม่กี่คำฟังแล้วเข้าใจรัดกลุ่มเนี่ยให้นักเรียนเข้าใจก่อนแล้วส่วนที่สองขณะที่สอนเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มถามคำถามละจาก exercise ต่างๆการสอนเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าคำตอบคืออะไรแต่เราจะรู้ว่าตอบอย่างนี้เพราะอะไรนะกฎไหนจึงทำให้เราตอบเช่นนี้นักศึกษาทุกท่านจะเกิดเขาเรียกว่า creative thinking นะฮะเกิดนะครับสมองที่คิดอย่างเป็นนะครับลุ่มลึกนะครับและที่สำคัญก็คืออันที่สองนะที่นี่สอนเราจะเน้นเรื่องการแปลการแปลสำคัญไหนครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่สามารถแปลความคิดตัวเองจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้โดยฉับพลันเนี่ยจะพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับการแปลเราจะเป็นแค่ spontaneous translation แปลอย่างฉับพลันเลยและเราจะแปลได้เนี่ยก็ต้องอาศัย grammar นั่นหมายความว่าเป็นการสอนแบบ integration ก็คือทั้งตัวทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมกันเลยถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือเราจะเน้นเรื่องการออกเสียงในขณะที่สอน grammar แต่ละกฎเนี่ยเราจะมี exercise ถูกไหมครับและอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะฮะเกี่ยวกับครับการออกเสียงที่ถูกต้องเพราะจากการประสบการณ์สอนมา20กว่าปีเนี่ยปรากฏว่านักเรียนไทยออกเสียงไม่ถูกต้องหรือเพี้ยนหรือไม่เหมือนเลยนะฮะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันผิดยังไงฉะนั้นจะก็จะสอดแทรกไปเรื่อยๆและเมื่อเลยครับคล่องในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอยากรู้ทั้งหมดเนี่ยก็ไปต่อในคอร์ส TOEFL สรุปกันมาที่นี่คมเฉียบได้กด25กฎนะครับซึ่งอาจารย์รวบรวมมาเป็นเวลา10กว่าปีนะฮะสอนที่ University of Virginia 4ปีนะฮะแล้วก็จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania นั่นก็คือหลักประกันแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมาจากประสบการณ์การใช้ภาษาอย่างถ่องแท้อยู่ในบรรยากาศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อความและที่สำคัญคืออาจารย์ชอบภาษาอังกฤษโดยส่วนตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นคนเรียนก็จะรู้จริงๆว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าแกรมม่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเข้าใจแบบรวดเร็วแบบสั้นๆและมีทริคต่างๆในการจำและที่สำคัญคือจะใช้อย่างไร apply เชิญมานี้เลยนะครับที่นะครับ Fast English นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับถ้าสาขาสีลมว่าเป็น026312288 026312288นะครับแล้วก็โทรถามข้อมูลต่างๆได้เลยครับสวัสดีครับ